ในนี้มีใครดูซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Glory บ้างครับรู้สึกนางเอกซีรีส์เนี่ยจะเป็นพิธีกรรายการ Single Infernal เป็นผู้หญิงที่แบบสวยจังเลยอ่ะเขาดังสมัยนานแล้วมั้งเ,เขาอายุเยอะแล้วแหละผมดูมาอายุสี่สิบสามั้งเป็นพี่ผม2องาปีชื่อซงฮีเคียวหรืออะไรเนี่ยนะเป็นผู้หญิงแบบหน้าแบบสวยฟ้าประทานเหลือเกินเขาเล่นเรื่องฟูลเฮาส์นะเขาดังฟูลเฮานี่ ดังมากในเมืองไทยแล้วก็ Descendant of the Sun อันนี้ก็เข้าใจว่าดังมากในเมืองไทยแต่ว่าผมไม่เคยดูทั้งคู่เลยให้มีคนไม่เคยดูเนี่ยผมก็พูดสั้นๆแล้วกันเพราะว่าผมนัดคุณจ็อบเอาไว้ว่าเออเรามาทำพอดแคสต์เรื่องนี้กันเถอะนะเมื่อดูจบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาทำพอดแคสต์ด้วยกันเซตอัพมันคือประเทศเกาหลีแล้วก็มันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่โดนบูลลี่ในโรงเรียนตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นแบบ1 7 1 8อะไรเงี้ยมปลายอะไรเงี้ย แล้วมันแกล้งกันปาเถื่อนมากแกล้งกันโหดแกล้งจนแบบมันมีการแกล้งกันอย่างนี้ในโลกด้วยเหรอวะคือมันมันมันโหดหูใจมากผมดูแล้วผมดาวมากดูตอนที่หนึ่งนะนี่คือเนื้อหาของตอนที่หนึ่งนะผมดูแล้วแบบเชียทําไมมนุษย์เรามันใจร้ายมันชั่วร้ายแบบนี้วะผมดูแล้วผมแบบเครียดเครียดเครียดยด,ดูแล้วเครียดพอเด็กผู้หญิงคนนี้โดนแกล้งคนที่แกล้งก็คือกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนห้าคนเป็นชายสองหญิงสามรวมกันแล้วก็ลุมหัวกัน แกล้งเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับผมจําชื่อนางเอกไม่ได้แล้วอันนี้เป็นปัญหาในการดูซีรีส์เกาหลีของมันของผมมากเลยนะด้วยความที่ผมดูหนังฝรั่งดูซีรีส์ฝรั่งมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็จะชินกับภาษาของมันแล้วก็ชื่อรูปลักษณ์อะไรต่างๆเอาแค่หน้าก็ได้คือผมสามารถจาแนกได้ว่าเออคนเนี้คือใครชื่ออะไรต่อให้ชื่อมันใกล้เคียงกันแบบแฮร์รี่กับแรลรี่อย่างเงี้ยก็ยังแยกได้แต่ว่าพอเป็นชื่อ เกาหลีปุ๊บซงอูกับคงอูหรือดงอูอะไรอย่างเงี้ยคือเทียมึนเลยมึนเลยแล้วก็หน้าตาก็เรียกไม่ถูกว่าใครเป็นใครนะแต่นี่มันเป็นเรื่องปัญหาปัญญาอ่อนของผมเองอันนี้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าผมมีปัญหาการดูซีรีส์เกาหลีทุกเรื่องอืมแต่ว่าเนื้อเรื่องอันเนี้ยหลังจากที่เธอโดนแกล้งไปแกล้งจนหนักหนามากๆจนคนที่โดนแกล้งมากๆมารู้สึกเฟลกับชีวิตใช่ป่ะวิธีแกล้งเขาคือ เอาเครื่องหนีผมอะผู้หญิงมันจะมีเครื่องม้วนผมที่แบบเอาไว้หนีบทำรอนอะไรเงี้ยหนีบให้ตรงอะไรเงี้ยเอามานาบแขนนาบขาจนแบบลายไปหมดแล้วตัวเองก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้สู้ก็ไม่ได้เพื่อนเยอะฟ้องครูครูก็ที่ยใส่อีกนะครูก็คือยังจะมาแบบเฮ้ยมันก็แค่แบบวัยรุ่นเล่นกันมันก็เป็นเพื่อนสนิทกันมันก็แกล้งกันแบบนี้แหละคููใหญ่ก็เวลาเรามีปัญหาอะไรมันจะมีสิ่งที่เราคิดว่า เป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราเขาก็ทําอะไรให้เราไม่ได้เขาไม่มีความยุติธรรมให้เราอย่างเงี้ยคือถ้าเปรียบเทียบในชีวิตจริงมา,าจะเป็นพ่อแม่คุณหรือหน่วยงานรัฐอาจจะเป็นตำรวจเป็นข้าราชการหรือเป็นศาลอะไรเงี้ยคือมันไม่มีทางออกอ่ะจนฟ้องไปก็โดนตบอีกทางหากนะไอคนที่พยายามจะช่วยก็มีครูที่พยายามจะช่วยก็โดนไล่ออกต้องต้องแบบหนีเพราะว่า ไอ้กลุ่มเพื่อนห้าคนเนี่ยมันเป็นลูกท่านหลานเธอมันมีอิทธิพลบ้านมันร่ารวยอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องมันก็น้ำเนา่าน้ําเน่ามากๆเลยนะแต่ว่าแม่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเสร็จเธอก็แบบว่าไม่ไหวว่ะอยู่บนโลกนี้ไม่ไหวว่ะอ่อนแอท้อแท้ไม่ไหวละมันเกินที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะทนได้ตัดสินใจจะไปโดดน้ําตายแต่จังหวะที่โดดน้ําตายอะมาคิดได้ว่าทําไมกูต้องเป็นคนที่ตายวะ ทำไมคนชั่วคนเลวคนที่มันรังแกกูมันก็มีชีวิตสุขสบายวะทําไมกูถึงเป็นคนที่จะต้องมาหนีจากความผิดที่กูไม่ได้ทําวะหลังจากคิดได้ก็เลยกลับไปหาเพื่อนด้วยท่าทางโลกจิตว่าแบบต่อไปเนี้ยความฝันของกูอ่ะคือมึงเลยนะกูจะใช้ชีวิตต่อจากเนี้ยเพื่อตามล่าล้างมึงหลังจากที่ประกาศแบบนี้กับเพื่อนๆไปเพื่อนๆก็งงว่าอินี่มันจะทําอะไรฉันได้เหรอ อะไรเงี้ยจนก็จนปัญญาจะดูแลตัวเองก็ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้าข้างฉันแล้วก็วันรุ่งขึ้นเธอก็ลาออกไปจากโรงเรียนแล้วใช้เวลาอีก18ปีต่อมาในการอัปเกรดตัวเองในทุกๆอย่างตั้งใจเรียนเก็บเงินสร้างฐานะสอบข้าราชการโดยมีเป้าหมายทั้งหมดที่ทำไปนี้ไม่ใช่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะเว้ยไม่ใช่เพื่อทำให้ตัวเองแบบเอยกระดับสังคม ร่ลำรวยกูทําเพื่อล้างแค้นพวกมึง5คนและนอกจากทําเรื่องเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ได้ใช้ชีวิตโดยการแบบเก็บเงินยาอะไรอย่างเดียววางแผนไปด้วยพลอตไปด้วยว่ากูจะเข้าหาอีเพื่อน5้าคนเนี้ยังไงวิธีล้างแค้นของกูคืออะไรคือถ้าคนคนหนึ่งแม่งจะถูกดライブด้วยความเกลียดชังและมีการตัดสินใจที่แน่วแน่และใช้ชีวิตแบบเดดิเคท คือทุ่มเทเพื่อที่จะมึงจะต้องรับโทษทันอย่างสาสมอะ่ะคือความตายยังง่ายเกินไปสําหรับสิ่งที่พวกมึงทําให้กลัะแก้แค้นแบบประเภทแบบเดินเข้าไปฆ่ามึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันจบเร็วไปมึงต้องทรมานไอ,เอน้เพื่อนเพื่อนห้าคนนี้ยก็เติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยที่ลืมเพื่อนคนนี้ไปเลยลืมว่าฉันเคยทําอะไรกับไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้ไป แล้วก็เติบโตก็ล่ํารวยเป็นไฮโซไฮซอกันไปเนื้อเรื่องในตอนที่หนึ่งตัวนางเอกที่เป็นเด็กที่โดนแกล้งตอนประมาณอายุ18บใช่ปะ่ะครับโตขึ้นมาอีกเท่าตัวอีกประมาณ18ปีก็อายุแบบ36มสิบหกอะไรเงี้ยในเรื่องนะสอบเป็นคุณครูแล้วได้ไปทํางานในโรงเรียนอนุบาลที่ลูกสาวของคนที่เคยแกล้งเธอเรียนอยู่ที่นั่นคือผมเห็นแล้วแบบ ฉากนั้นนะผมขนลุกเลยว่าแบบถ้าคุณมีลูกชีวิตคุณแม่งไม่ใช่พิเออริตี้ละชีวิตคุณคือจะทําทุกอย่างเพื่อลูกของคุณละแล้วถ้าผมทําอะไรคุณอ่ะคุณไม่เจ็บเท่าผมทําลูกคุณแน่นอนนี่คือสัจธรรมของพ่อแม่ที่ดีก็จะเป็นแบบนี้ไอพ่อแม่ทิ้งคว้างลูกก็อีกเรื่องหนึ่งมันเลยกลายเป็นความน่าติดตามว่าแบบอันนี้คือเนื้อเรื่องแค่ตอนหนึ่งผมเล่าแค่นี้นะไม่เล่าต่อแล้วเพราะว่าม,มันยังมีคนไม่ได้ดูนะสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเนื้อหาของซีรีส์นี้คือการติดตาม วิธีการล้างแขนของนางเอกว่าสรุปสุดท้ายอ่ะถึงแม้ว่ามึงจะวางแผนมายังไงก็ตามไม่มีใครยืนนิ่งๆให้มึงล้างแขนฟรีๆหรอกแล้วการล้างแขนนั้นก็จะมีความยากแล้วก็มีความเข้มข้นแล้วก็จะซับซ้อนไปเรื่อยๆว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหักเหลี่ยมเฉือนคมไอ้คนโดนล้างแขนจะป้องกันยังไงและจะเอาคืนยังไงแม่งกลายเป็นสนุกเฉยพอผมดูเรื่องนี้จริงๆมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าเออมีหน้าล่ะ The Last of Us 2คนแม่งถึงไม่ชอบเวลามันเป็นเรื่องราวของการล้างแค้นของตัวเอกที่ถูกกระทำมันจะมีความแบบว่าเอาใจช่วยมันจะมีความแบบเรื่องแบบมึงต้องชดใช้มึงต้องเป็นเวรกรรมอะไรสักอย่างแต่พอเป็น The Last of Us อ่ะเหมือนไม่มันไม่ตอบโจทย์นี้เว้ยมันก็เลยกลายเป็นเกมที่แบบว่าหยิบยกขึ้นมาทีไรคนก็เถียงกันไม่จบสัที ก็ประมาณนี้สาหรับเดอะกอรีผมยังดูตอนหนึ่งเออเขาเรียกว่าอะไรผมดูไปแค่8ตอนในตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ไม่แน่ใจมันน่าจะมีแล้วสิกว่าตอนแล้วเดี๋ยวผมไปไล่ดูให้จบแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำพอดแคสต์กับคุณจอปอีกทีนะฮะ